ในการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรีนะคะนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ประชาชนใช้ที่ดินที่รัฐบาลจัดสรรให้อย่างเกิดประโยชน์โดยรัฐบาลจะระวังการใช้งบประมาณไม่ให้มีปัญหาและเกิดการพัฒนาทุกพื้นที่ค่ะติดตามการรายงานได้จากคุณสุรดาเข็มเจริญรายงานสดจากอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณสุรดาคะเชิญค่ะขอบคุณค่ะคุณวิรศักดิ์คุณปัทมาพรคะนายกรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรีเพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะโดยรัฐบาลนะคะยืนยันค่ะว่าจะเร่งแก้ปัญหาในเรื่องของแรงงานต่างด้าวอย่างจริงจังพร้อมขอให้ทุกหน่วยงานนะคะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานตำบลบางยะแพรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครและกล่าวกับอาสาสมัครแรงงานเมียนมาหรือ NGO ที่ยื่นหนังสือร้องเรียนให้นายกรัฐมนตรีเข้มงวดกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายในการดูแลแรงงานต่างด้าวโดยนายกรัฐมนตรีย้ำกับNGO ว่านอกจากช่วยดูแลแรงงานแล้วต้องทำงานเชื่อมโยงกับทางรัฐบาลช่วยสร้างความเข้าใจและเผยแพร่สิ่งที่ถูกต้องกับต่างชาติโดยเฉพาะประเด็นการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ว่ารัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มที่จนมีความคืบหน้าในแนวทางที่ดีเน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาแรงงานข้ามชาติให้เป็นรูปธรรมจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนโดยได้รับฟังรายงานแนวทางการพัฒนาสมุทรสาครให้เป็นฮับออฟซีฟู้ดและการก้าวเข้าสู่การเป็นนครแห่งครัวโลกซึ่งขอให้ภาคเอกชนร่วมมือกับรัฐดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องเพราะขณะนี้ต่างประเทศจับตาดูอยู่พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารทะเลพบปะและกล่าวทักทายพนักงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านพร้อมฝากให้ทุกคนรักกันรักประเทศไทยและประเทศของตนเองเพื่อที่จะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจุดสุดท้ายนะคะที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาที่สมุทรสาครนะคะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมองค์การสะพานปลาสมุทรสาครตำบลมหาชัยตรวจเยี่ยมการติดตั้งระบบระบุตำแหน่งเรือประมงและการควบคุมการแจ้งเข้าออกของเรือประมงชมการสาธิตระบบฐานข้อมูลการสแกนม่านตาโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กรมจัดหางานไปจัดซื้อเครื่องเพิ่มเติมและจัดชุดเคลื่อนที่ลงในพื้นที่แต่ละจุดให้ครอบคลุมเพื่อความรวดเร็วส่วนการดำเนินการการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service สมุทรสาครได้กำชับให้จัดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะกับชาวประมงและประชาชนในพื้นที่เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจโดยย้ำว่ารัฐบาลไม่มีเจตนาทำร้ายชาวประมงแต่ต้องดำเนินการตามกฎหมายให้เกิดความเชื่อมั่นกับนานาประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีกลุ่มการเมืองไปจดแจ้งตั้งพรรคการเมืองต่อกกต.โดยเห็นว่าชื่อพรรคการเมืองบางพรรคไม่ควรนำมาตั้งเป็นชื่อพรรคซึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาตั้งพรรคแต่ต้องการให้คนเขียนข่าวเท่านั้นพร้อมกล่าวกับประชาชนว่าเรื่องประชาธิปไตยไม่ใช่แค่เรื่องการเลือกตั้งทุกคนต้องเคารพกฎหมายโดยการเลือกตั้งที่จะมาถึงขอให้เลือกคนที่มีวิธีการที่ยั่งยืนต้องได้ส.ส.ที่มีความรับผิดชอบทุกคนต้องช่วยกันคิดว่าจะเลือกอย่างไรรวมถึงช่วยรัฐบาลวางรากฐานประชาธิปไตยเพื่อบุตรหลานในอนาคตพร้อมขออย่าเชื่อการบิดเบือนข่าวว่าตนเองจะสืบทอดอำนาจค่ะไปดูกฎหมายให้ดีนะเข้าใจเปล่าผมไม่ได้พูดว่าต้องมาเชียร์ผมไม่ได้เชียร์เชียร์ใครก็ได้ที่เขาทำให้มันเดินหน้าประเทศไปทุก5ปีทุก5ปีทุก5ปีให้มันได้แล้วทำไงแต่ถ้าจะเอาแบบง่ายๆเหรอเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวให้แล้วเคยให้มาแล้วแข็งแรงไหมล่ะยั่งยืนไหมล่ะไม่ยั่งยืนนะครับผมกลัวตรงนี้แหละกลัวคนตรงกลางเนี่ยที่ว่าใครก็ได้เป็นรัฐบาลก็ได้ไม่สนใจถ้ารัฐบาลที่ปล่อยปละเลยมาแล้วไม่เอาใจใส่อะไรเลยไอ้ผู้บริหารเงินได้คล่องเหมือนเดิมนี่แหละอันตรายนะผมจะบอกให้นั้นต้องไม่คิดแบบนี้ถ้าทุกคนทำให้กฎหมายมันมีความหมายขึ้นมาทุกคนก็มีโอกาสเข้าถึงโอกาสทุกคนเจ้าที่รังแกไม่ได้อะไรไม่ได้นี่คือสิ่งสำคัญนะนี่คือผมมาพูดเรื่องประชาธิปไตยนะไม่ได้พูดให้ผมนะเพราะนั้นจะเชื่อใครก็ไปคิดให้ดี
จากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังจังหวัดเพชรบุรีโดยกล่าวกับประชาชนระหว่างการลงพื้นที่ที่วิสาหกิจชุมชนธนาคารปูแพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ยว่าการที่มาลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหานำไปสู่การแก้ไขที่เป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดขอให้ทุกคนอาศัยและใช้ที่ดินทำกินที่รัฐบาลจัดสรรให้ไปในทางที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์ขณะเดียวกันขอให้ชาวเพชรบุรีช่วยกันรักถิ่นฐานและพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการนำการประกอบอาชีพและเทคโนโลยีมาผลิตสินค้าขอให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดหนี้สินครัวเรือนโดยรัฐบาลจะระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณไม่ให้เป็นหนี้สาธารณะแต่บางโครงการมีความจำเป็นโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้งบประมาณสูงเพื่อให้ก้าวทันประเทศอื่นสำหรับงบประมาณที่จังหวัดเพชรบุรีขอมาประมาณ 5,000 ล้านบาทรัฐบาลไม่สามารถให้ได้ทั้งหมดแต่จะพยายามจัดสรรงบประมาณในให้โครงการที่จำเป็นก่อนเพื่อไม่ให้มีปัญหาด้านงบประมาณในอนาคตนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำว่าโครงการไทยนิยมยั่งยืนไม่ใช่นโยบายทางการเมืองและที่ต้องจัดทีมลงพื้นที่กว่า 7,000 ทีมเพื่อไปรับฟังปัญหาอุปสรรคและความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริงยืนยันว่าจะไม่ยอมให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในโครงการอย่างแน่นอนค่ะถ้าเด็กทุกวันเรียนแต่ตำราเขาจะไปแบกลำบากแค่ไหนเขาทำรางกันยังไงเขาทำไร่ทำสวนกันยังไงเขาทำประมงมันเหนื่อยทำไมมันจะเข้าถึงอุปสรรคปัญหาของพื้นที่เขาหรือเปล่าตรงความต้องการของประชาชนหรือเปล่าไม่ใช่รัฐบาลเนี่ยเอาเงินตรงนี้ลงไปเพื่อให้ไปทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ท่านต้องคุยกันเองนะจากคำแนะนำท่านต้องคุยกันเองทำประชาคมให้ได้และอย่าทุจริตถ้าจะทุจริตไม่ใช่ผมสั่งทุจริตมันทุจริตกันเองข้างล่างโดยการสมยอมด้วยกันต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะวันนี้รัฐบาลก็โดนมาเยอะแล้วไอ้เรื่องทุจริตเนี่ยนะเพราะผมเองก็ประกาศว่าไม่มีแม้ก็ยังมีอยู่นะก็ต้องหากันให้เจอนะผมไม่ต้องการให้มีการทุจริตแม้แต่บาทเดียวก็ต้องไม่มีแต่ต้องมีการพิสูจน์ด้วยหลักฐานด้วยการตรวจสอบต่างๆ ตามระบบทางนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภาคกลางพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหักเขาปุ้มจังหวัดเพชรบุรีให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมโดยนายกรัฐมนตรีนั่งรถรางเยี่ยมชมบ่อบำบัดน้ำเสียการจัดการขยะโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์มาช่วยย่อยสลายและเยี่ยมชมเส้นทางธรรมชาติแหล่งอนุบาลพืชและป่าชายเลนโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบแนวทางให้นำความรู้ที่มีไปใช้ในพืชที่ชุมชนและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าพร้อมรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ขณะนี้แนวโน้มของการบำบัดน้ำเสียและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากทุกภาคส่วนได้ร่วมการบริหารจัดการน้ำให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการปล่อยปลานิลจิตรดาซึ่งเป็นปลาพระราชทานจำนวน140ตัวและได้ถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนนะคะจากโรงเรียนสมุทรโคดมที่มาต้อนรับค่ะ